ก่อนได้ชื่อโควิด-19 นะครับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้เคยถูกเรียกว่าโรคปอดติดเชื้อไวรัสลึกลับนะครับเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าติดเชื้อจากไวรัสชนิดไหนที่สำคัญครับมันแพร่เชื้อได้เร็วกว่าซาร์สแล้วก็เมอร์สด้วยซ้ำนะฮะคนที่มีภาวะปอดอักเสบเนี่ยนะครับติดเชื้อเนื้อปอดเนี่ยจะถูกทำลายนะกว่า50%แม้ว่าจะหายจากโรคนี้ไปนะครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยอาจจะฟื้นตัวไม่ไหวบางรายถึงขั้นเสียชีวิตนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับนี่เป็นภาพเอ็กซเรย์ปอดผู้ป่วยโควิด-19ชาวจีนที่มีภาวะปอดอักเสบพื้นที่สีดำคือเนื้อปอดที่ยังปกติจุดสีขาวคือบริเวณที่มีการอักเสบยิ่งพื้นที่จุดสีขาวหนาแน่นแสดงว่าอาการยิ่งรุนแรงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งเคยพูดถึงโรคปอดติดเชื้อจากไวรัสนี้ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่นของจีนตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วซึ่งขณะนั้นยังไม่ทราบสาเหตุจึงถูกเรียกว่าโรคปอดติดเชื้อไวรัสลึกลับนำภาพเอ็กซเรย์ปอดผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชาวไทยที่มีภาวะปอดอักเสบซึ่งจะไม่สามารถบอกได้ว่าต่างจากภาวะปอดอักเสบจากโควิด-19 อย่างไรทางเดียวที่จะรู้คือต้องเพาะเชื้อเท่านั้นไวรัสตระกูลโคโรนามี7สายพันธุ์4สายพันธุ์ดั้งเดิมเชื้อจะอยู่ที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนคือจมูกและคอส่งผลให้มีอาการไข้หวัดน้ำมูกไหลไอจามส่วนอีก3สายพันธุ์คือซาร์สเมอร์สและตัวล่าสุดโควิด-19เชื้อจะลงไปที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างคือหลอดลมและปอดส่งผลให้อันตรายรุนแรงกว่าอาจมีภาวะปอดอักเสบระบบหายใจล้มเหลวโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าบางรายแม้รักษาหายก็อาจกลับมาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมไม่พบเชื้อก็หมายความว่าเราให้คนนี้ได้รับยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาฆ่าเชื้อก็มีประสิทธิภาพที่สามารถจะกำจัดเชื้อได้แต่ว่าไอ้ความสูญเสียเนี่ยมันถูกทำลายไปแล้วนะเนื้อปอดถูกทำลายไปแล้วแล้วเนื้อปอดไม่สามารถจะซ่อมแซมกลับมาเหมือนเดิมได้นั้นคนไข้บางคนนะครับที่ฟื้นตัวหายจากโรคนี้ก็อาจจะมีปอดเสียหายก็จะมีเหนื่อยมีออกกำลังกายได้ไม่เหมือนเดิมผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะปอดอักเสบพบได้20%หากเนื้อปอดถูกทำลายไม่ถึง50%เมื่อหายจากโรคแล้วร่างกายยังสามารถฟื้นฟูตัวเองได้มากน้อยแล้วแต่สภาพร่างกายแต่ละบุคคลแต่หากเนื้อปอดถูกทำลายไปถึง70-80%ถือว่าวิกฤตแม้หายจากโรคแต่ร่างกายอาจฟื้นตัวไม่ไหวบางรายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดหรือเอ็กโมพบได้5%ที่สำคัญโควิด-19 แพร่เชื้อได้ในระยะฟักตัวต่างจากซาร์สและเมอร์สที่ระยะฟักตัวจะไม่แพร่เชื้อทำให้การระบาดของโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็วโควิด-19 เนี่ยจะแพร่กระจายได้เร็วกว่านะครับแล้วก็กระจายไปสู่คนได้มากกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะกระจายในช่วงที่ยังไม่มีอาการคือช่วงระยะฟักตัวก็สามารถจะแพร่กระจายได้แล้วไม่ต่างกับซาร์สกับเมอร์สเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงยังไม่มีอาการจะไม่แพร่กระจายแต่ว่าเมื่อรุนแรงแล้วก็รุนแรงเท่ากันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ากลุ่มที่น่าห่วงที่สุดในการแพร่ระบาดคือกลุ่มเด็กเล็กที่เป็นแล้วมักไม่แสดงอาการฟื้นตัวได้เร็วแต่กลับแพร่เชื้อได้มากกว่ากลุ่มอื่นเพราะเด็กไม่ระวังเรื่องสุขอนามัยและคลุกคลีใกล้ชิดกับเด็กด้วยกันในโรงเรียนรวมทั้งใกล้ชิดกับคนในครอบครัวการปิดโรงเรียนจึงเป็นเรื่องจำเป็นหากพบนักเรียนติดเชื้ออันหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือการมาถ้าระบาดเข้าไปในเด็กเนี่ยมันจะเป็นตัวแพร่นะครับเพราะยิ่งเฉพาะยิ่งเด็กอนุบาลหรือเด็กเล็กเนี่ยนะเพราะพวกนี้เขาไม่มีสุขอนามัยเขามือจับปากจับจมูกตลอดเวลาแล้วเด็กพวกนี้เวลาเขาป่วยเขาจะไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่เป็นอาการนิดหน่อยเป็นน่ากลัวที่เขาจะแพร่ให้กับพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอันนี้น่ากลัวซึ่งปู่ย่าตายายคือผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่หากติดเชื้อโควิด-19 แล้วมีโอกาสเกิดภาวะปอดอักเสบติดเชื้อได้มากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน